ายการลุยเดียวเกี่ยวประเด็นกับตั๊กวัชรินีสดแสบเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตั๊กได้นัดกับพี่คนหนึ่งซึ่งพี่คนนี้เนี่ยทำอาชีพวินมอเตอร์ไซค์แต่นอกจากการขับวินแล้วพี่เขายังเป็นอาสาอีกด้วยอยากรู้ว่าพี่เขาทำอาสาอะไรเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพาทุกคนไปพูดคุยกันค่ะตอนนี้ตามตั๊กขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นให้พี่โอแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมวสันต์ศรีมากนะครับพี่โอครับเครือข่ายวินมอเตอร์ไซค์ขับขี่ปลอดภัยใจอาสาครับประจำคอ27ครับผมค่ะเหมือนเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วแหละว่าพี่โอตั้งอยู่ตรงไหนครับค่ะแต่ว่าแดดมันร้อนเราก็เลยต้องแบบย้ายที่นิดนึงค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะพี่โอที่วินคนใช้บริการเยอะไหมก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าคนกลับมาทำงานแล้วแล้วก็นักเรียนก็เปิดเทอมแล้วแต่ว่ามหาลัยก็ยังปิดอยู่เดือนสิงหาเนี่ยก็จะเปิดแล้วครับก็คือว่าคิดว่าคงจะดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะก็คือช่วงนี้ก็มีลูกค้ามากขึ้นจากตอนช่วงโควิดใช่ไหมใช่ครับดีขึ้นระดับหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้แบบเงียบซบเซามากครับค่ะครับอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็แบบดีขึ้นเพราะว่าโควิดเริ่มจางลงค่ะแล้วช่วงนี้แบบคนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครก็คือคนทำงานออฟฟิศนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนก็คือเด็กนักเรียนจะได้ช่วงเช้าเช้าก็คือเด็กนักเรียนยังไปเรียนก็รับเด็กนักเรียนแล้วก็คนทำงานคนทำงานก็มาเรื่อยๆแล้วก็พนักงานห้างพนักงานก็ประมาณ9 โมง 10 โมงนี่ก็ยังมีอยู่ครับมีมาหลายช่วงหลายตอนครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกวินไปไหนบ่อยคือรถไฟใต้ดินส่วนมากครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็ใกล้รถไฟใต้ดินสี่แยกห้วยขวางแล้วก็มีรถสองแถวรถเมล์รถอะไรพวกนี้ครับมันจะใกล้กันก็คือเรียกวินไปได้ใกล้ๆครับช่วงนี้เหมือนแบบน้ำมันแพงใช่ไหมพี่โอแล้วแบบเราต้องเพิ่มค่าโดยสารก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรับอะไรกันมากมายเพราะว่าก็สงสารคนด้วยครับเพราะว่าเขาก็เข้ามาหากินเนาะแล้วก็งานก็เพิ่งเปิดด้วยแล้วเขาก็ค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นอะไรก็แพงขึ้นทุกอย่างก็คือก็ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นมาเท่าไหร่ครับแล้วปกติพี่โอวิ่งกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่ออกมาตอนเช้า6 โมงเช้าครับแล้วก็หยุดช่วงบ่ายโมงผมก็จะแวะกินข้าวแล้วพักสายตาบ้างอะไรบ้างก็คือพักผ่อนสายตาก็คือจะออกมาทีก็บ่าย 3ก็ยิงยาวไปถึง4 ทุ่มครับผมวิ่ง4 ทุ่มทุกวันอ๋อแสดงว่าตั้งแต่เช้ายันดึกเนี่ยก็คือมีลูกค้าตลอดมีลูกค้าตลอดวิ่งได้ตลอดใช่แล้วทีเนี้ยช่วงโควิดอะค่ะพี่โอปรับตัวยังไงบ้างคะแบบก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วก็มาแบบหลังโควิดอ๋อช่วงโควิดนี่ถือว่าทุกคนโดนหมดนะครับก็ลำบากครับเพราะว่ากินลำบากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการก็หยุดอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านไม่ได้ไปออกไปไหนเลยก็คืออยู่ที่บ้านอย่างเดียวทำงานก็คือเขาเรียกอะไรอะเหมือนเขาเรียกอะไรออกไม่ได้ใช่เหมือนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราก็ไม่สามารถออกมาได้เพราะว่า1ก็กลัวเรื่องโควิดด้วยแล้วก็ป้องกันตัวเองคนในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงแรกๆคือมีตลาดก็โดนปิดทั้งห้วยขวางทั้งดินแดงแล้วพนักงานที่ทำงานเคยไปทำงานเคยนั่งรถบินไปก็ไม่ได้นั่งเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปทำงานก็คือทำงานในบ้านเราก็คือกลายเป็นแบบเราต้องปรับตัวก็คือเลี่ยงที่จะออกนอกบ้านแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานในบ้านแล้วลูกค้าผมก็น้อยลงผมก็อยู่ก็ต้องปรับตัวก็คือต้องอยู่กันไปครับเพราะว่ายังไงก็ต้องอยู่เพราะว่ามันต้องอยู่ให้ได้ปรับตัวว่าได้น้อยหน่อยก็ใช้น้อยหน่อยปรับตัวกันไปแล้วอย่างเงี้ยเคยมีแบบลูกค้าที่แบบแบกของหนักๆหรือว่าอะไรไหมคะพี่โอ๋แบบที่เราต้องขับแบบยากๆอะไรมีครับมีหลายรูปแบบเพราะว่าก็มีถุงข้าวสารบ้างบางทีของที่ไปซื้อของมาจากห้างแล้วก็บางทีไปตลาดเงี้ยต้องลงจากรถเมล์แล้วก็นั่งรถต่อเข้าไปในบ้านเงี้ยก็มีครับมีลูกค้าแบบแปลกสุดประมาณไหนคะพี่โอ๋แล้วตอนแบกข้าวสารนี่คือเขาบอกยังไงคะพี่โอ๋บอกพี่ไปได้ไหมบอกผมไม่รู้ว่ายางผมจะระเบิดเปล่าถ้าระเบิดก็ช่วยกันจ่ายแล้วกันพี่โอเคเป็นมุกมิ้นท์เหรอครับคุยกันแบบตลกครับจริงๆแล้วผมต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องดูแลลูกค้าให้ดีครับเราจะมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องไปมาแล้วก็ต้องจัดให้คนตัวใหญ่ก็มีมดอ้วนแบบ100 กว่าโลก็มีครับธรรมดาแล้วอันนั้นแบบมันยากต่อการขับขี่ด้วยไหมครับพี่โอ๋มันก็ยากไหมก็ถ้าคนตัวใหญ่มันก็ยากนิดนึงแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับผู้โดยสารมาก็ต้องไปอยู่แล้วครับเคยมีแบบแอบหนีวินไหมอันนี้แบบแอบพูดแบบหัวหน้าวินไม่ได้ยินเลยนะเนี่ยแอบหนีวินก็คือแบบไม่อยากรับลูกค้าคนนี้ใช่ไหมหนีแบบว่าหลบไปเลยไม่ครับคือต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะลูกค้ารูปแบบไหนต้องขนของแค่ไหนถ้าเราไปไหวเราก็จะไปพร้อมใจให้บริการครับค่ะแล้วถ้าสมมติหนูมากับเพื่อนสัก4 คนอย่างเงี้ยพี่หนูไม่ไหวจริงหนูขออัดได้ไหมเดี๋ยวหนูนั่งหน้าก็ได้เดี๋ยวหนูนั่งหน้าก็ได้เดี๋ยวหนูนั่งหน้าก็ได้
ไปได้อยู่ไปใกล้ๆครับไปได้อยู่แต่ต้องไปออกถนนใหญ่เจอตำรวจเรียกก็โดนกันครับแต่อย่างนี้แสดงว่าที่วินก็ต้องมีมาตรการการใส่หมวกป้องกันแล้วก็ใช่ครับใช่ก็คือพวกแมสเจลแอลกอฮอล์มันก็มีครับเพราะว่าได้จากสสสที่ให้มาเราก็เอามาแจกคนที่วินลูกค้าที่ใช้บริการก็ให้ลูกมีแมสด้วยแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์เล็กๆฉีดเพื่อป้องกันแล้วก็บางครั้งที่เราไปส่งเขาแล้วเราก็กลับมาเราก็ฉีดดูแลตัวเองฉีดที่มือบ้างฉีดที่เบาะที่คนนั่งบ้างอะไรดูแลตลอดแมสเมื่อต้องใส่ตลอดไม่ให้ถอดแล้วมีลูกค้าที่เขาแบบไม่ได้ใส่แมสมาอย่างเงี้ยพี่โอ๋ต้องส่วนมากเขาก็รับผิดชอบตัวเองนะครับเพราะว่าเขาก็ใส่ทุกคนครับไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ใส่เขาดูแลตัวเองเราก็ดูแลตัวเราต่างคนต่างดูแลกันแล้วก็มีอะไรก็เหมือนกับว่าถ้าเขาลืมใส่บอกเขาดึงลงมาเงี้ยบอกก่อนหน้าใส่แมสด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เพื่อความปลอดภัยคือเซฟทั้งตัวเราแล้วก็ลูกค้าด้วยใช่ครับใช่ค่ะแสดงว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินพี่โอ๋พูดว่ามีทางสสส.อ่ะมอบเหมือนเป็นแมสพวกเจลอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าพี่โอ๋เนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมกับทางเครือข่ายใช่ครับทำงานกิจกรรมกับเครือข่ายสสส.กับคุณเอคือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยก็คือทำมาประมาณ7-8ปีแล้วครับโอเคมาด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันต่อเพราะตอนนี้เหมือนว่าตาตัดจะเมื่อยแล้วพี่โอ๋เมื่อยอะค่ะได้ครับได้ไปหาที่ร่มๆคุยกันก็ได้ครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โอ๋ต่อช่วงหน้าค่ะตอนนี้เรายังอยู่กับพี่โอ๋นะคะซึ่งเมื่อกี้เราย้ายสถานที่มาแล้วตรงนี้น่าจะแบบล่มกว่าอันนี้คือวัดอะไรคะพี่โอ๋วัดพรมวงศารามครับหรือว่าเรียกกันในนะพวกวัดหลวงพ่อเนนครับตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเราก็ขออนุญาตใช้สถานที่เพราะว่าหนึ่งเลยล่มแล้วก็บรรยากาศนี้นะคะล่มลื่นครับล่มลื่นล่มลื่นมากแล้วก็ด้านหลังเป็นโบสถ์แบบสวยมากๆด้วยค่ะทีนี้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยพี่โอ๋ว่าติดค้างตักอยู่ในเรื่องของการทำงานครับเครือข่ายคุณภาพชีวิตอยากให้พี่โอ๋ช่วยเล่าหน่อยค่ะเครือข่ายคุณภาพชีวิตคือใครทำอะไรคะเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่เอกับพี่นันนะครับก็คือมาชวนเชิญพวกผมเนี่ยแหละไปร่วมกิจกรรมกิจกรรมต่างๆก็คือรณรงค์ยื่นเอกสารทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปติดตามงานเรื่องการจราจรเรื่องคนข้ามถนนทางม้าลายอะไรพวกนี้ครับล่าสุดก็คือหมอกระต่ายที่โดนรถชนที่รถไฟที่เป็นข่าวครับแล้วก็ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปที่สารวาการกรุงเทพวันก่อนก็ยังเจอผู้ว่าอยู่ครับค่ะอ๋อแสดงว่าพี่เอกับพี่นันที่พูดถึงคือพี่ที่ทำงานในเครือข่ายคุณภาพชีวิตใช่อ๋อแล้วพี่เขาชักชวนพี่โอเข้าไปทำงานอะไรตรงนี้ได้ยังไงคะก็คือเมื่อก่อนมีน้องก๊อฟที่อยู่บ้านกาญจนานะครับเชิญพี่โอ๋เพราะว่าพี่โอ๋น้องก๊อฟอะมาวิ่งวินพี่โอ๋ก็คือชวนพี่โอ๋ไปร่วมกิจกรรมงานแรกที่จําได้ที่สะพานพระราม8ไปรณรงค์ขับขี่รถมอไซค์วนรอบไอ้ตรงสะพานพระราม8นะครับงานแรกที่จําได้แล้วก็จนยาวมาถึงจนทุกวันนี้ครับแล้วน้องก๊อฟก็ไปทํางานของก๊อฟแล้วแต่พี่โอ๋ก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้พี่ก๊อฟไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็คือเป็นกิจทำงานของตัวเองแล้วเป็นนักธุรกิจส่วนตัวครับอ๋อค่ะครับงั้นแสดงว่าตอนนี้พี่ก๊อฟก็ทิ้งให้พี่โอ๋อยู่คนเดียวอยู่แล้วร่วมงานกันมาตลอดเพราะว่าพี่โอ๋ก็เป็นตัวหลักหมายความว่ามีงานอะไรก็คุณนันกับคุณเอก็โทรมาหาแล้วก็พี่โอ๋ก็รวมเพื่อนๆในวินไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ไปครับส่วนมากก็ไม่ค่อยปฏิเสธนอกจากว่าจะติดงานติดอะไรส่วนมากก็คือจะได้ไปครับผมค่ะด้วยตัวกิจกรรมเองอะค่ะในกิจกรรมให้พี่โอ๋ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะสัก1ตัวอย่างกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็คือที่น่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมนะครับที่ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่กรมคมนาคมที่ให้ออกกฎหมายเรื่องบทลงโทษของการข้ามถนนก็คือคนขับรถมอไซค์หรือว่าขับรถยนต์ก็แล้วแต่ชนคนบนทางม้าลายเนี่ยก็คือเพิ่มโทษให้มีบทลงโทษให้มันหนักกว่านี้
หมายความว่าให้มันเป็นยาแรงเพื่อที่จะว่าให้สังคมตระหนักถึงว่าบทลงโทษให้มันหนักขึ้นให้คนระมัดระวังมากกว่านี้ครับเพราะว่าปกติแล้วคนจะขับรถแบบไม่ระวังครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์จะแซงขวาขึ้นไปแล้วคนเดินข้ามบางทีรถยนต์รถใหญ่จอดรถมอเตอร์ไซค์แซงขวาไปมองไม่เห็นคนเดินข้ามเงี้ยก็ความแรงของรถนะครับบางทีมันพุ่งชนเป็นเรื่องอันตรายบนท้องถนนใช่ครับที่หลายๆคนอาจจะแบบมองข้ามด้วยใช่แต่แล้วก็พี่โอเป็นเหมือนตัวแทนที่นำเรื่องราวพวกนี้ไปเผยถูกไหมคะใช่ครับใช่แล้วทีเนี้ยเหมือนเวลาขับวินมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่โอส่วนใหญ่ลูกค้าหรือว่าคนอื่นๆที่แบบตักเห็นในแบบโซเชียลหลายๆที่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าวินขับรถเร็วขับรถหวาดเสียวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้พี่โอช่วยพูดหน่อยนิดนึงว่าแบบมันเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วินก็ส่วนมากก็คือหลักคนหลายคนหลายนิสัยครับต่างคนต่างนิสัยกันบางคนก็ขับรถเร็วก็ยอมรับอยู่ครับว่าเร็วเกินไปบางครั้งบางทีก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันทุกคนนะครับบางคนเขาก็ขับดีบางคนก็มีความระมัดระวังมันนานาติดตังนะบางคนเหมารวมไม่ได้ทุกอาชีพมันมีหมดนะครับคนที่ดีและไม่ดีและคนที่ทำแบบว่าให้สังคมเสื่อมเสียมันก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคือเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมก็คือวินโดยตรงขึ้นกับกรมขนส่งทางบกเนี่ยก็คือมีประวัติมีอะไรแบบว่าทำอะไรผิดเนี้ยก็ต้องโดนสอบย้อนหลังอยู่ดีครับถ้าทำผิดมาก็คือต้องรับโทษครับก็คือปฏิเสธผู้โดยสารหรือทะเลาะผู้โดยสารหรือว่าทำผู้โดยสารตกแล้วหนีหรือว่าทำอะไรไม่ดีเงี้ยเขาต้องตามอยู่แล้วครับพวกผมก็จะโดนเช็ควินตามหลังอยู่แล้วคือพูดง่ายๆว่าการขับวินเนี่ยไม่ได้ว่าใครจะมาขับง่ายๆคือมันก็จะมีมาตรการมีกฎของวินทุกวินใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทีเนี้ยค่ะพี่โอ๋อยากที่งานที่พี่โอ๋ทำอะค่ะพี่โอ๋น่าจะเจอหลายๆเคสแล้วก็เจอเรื่องราวมากมายอะไรเงี้ยค่ะอยากให้พี่โอ๋อะค่ะช่วยพูดถึงคนที่ใช้รถบนท้องถนนแล้วก็รวมถึงคนที่ข้ามถนนนะคะอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนนะคะได้ครับก็คือขับรถเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับขับช้าหน่อยอย่ารีบให้มากเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปบางครั้งบางทีความเร็วของรถเนี่ยมันอาจจะทำให้คนอื่นต้องได้รับบาดเจ็บและคนข้ามถนนก็ข้ามถนนก็ระมัดระวังนะครับขับรถระวังคนนะครับข้ามถนนก็ระวังรถเพราะว่าเราข้ามถนนทางม้าลายเราต้องมองซ้ายมองขวาเหมือนกับเราที่เราไปรณรงค์กันทุกครั้งพี่มีกระต่ายมีน้องๆมาเต้นร้องเพลงให้เราฟังเราก็คิดถึงว่าเด็กๆมองขวามองซ้ายมองให้ดีแล้วค่อยข้ามอันนั้นจะดูแบบว่าปลูกจิตสำนึกให้เด็กไปในตัวเด็กก็ไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็คือบอกต่อกันไปบอกเวลาข้ามถนนให้ระวังอย่าไปเล่นโซเชียลอย่าไปเดินมองเหม่อลอยโดยที่ว่าเห็นไฟเขียวแล้วก็เดินไปเลยโดยที่ไม่มองรถเพราะว่ารถบางครั้งบางทีมาเร็วเอาไม่อยู่ก็อาจจะชนได้รับอุบัติเหตุได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าต้องมีสติแล้วก็ไม่ประมาทใช่ครับต้องมีสติทุกครั้งที่เราข้ามถนนก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องระมัดระวังทั้งตัวเองแล้วก็ถ้าเราเป็นคนขับรถเราก็ต้องระมัดระวังคนข้ามใช่ครับต่างคนต่างระวังกันนะครับค่ะถือว่าวันนี้ได้คุยกับพี่โอ๋นอกจากจะได้แบบแบ่งปันเรื่องราวแล้วยังได้แบบข้อคิดดีๆด้วยนะคะงั้นวันนี้นะคะตาต้าขอขอบคุณพี่โอ๋มากค่ะขอบคุณนะคะพี่โอ๋ขอบคุณครับที่มาเป็นแขกรับเชิญตาในวันนี้เพราะว่าพี่โอ๋เสียสละเวลาในการแบบต้องขับวินแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับตาต่อคือฝากนิดนึงคือวัดพรหมวงศารามเนี่ยครับก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีโรงเรียนมีอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะมาเที่ยวอาจจะมาทำบุญแล้วก็มาหาความรู้ในนี้มีจุดที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับแล้วถ้าชวนครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาเจอพี่โอ๋อะคะเจอได้ครับอยู่วินประชาคมซอย27ปากซอยวัดเลยครับก็คือมาใช้บริการพี่โอ๋ได้ได้ครับได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่โอ๋อีกครั้งนึงค่ะที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลาในการร่วมพูดคุยกับตั๊กในวันนี้ค่ะยินดีครับสำหรับวันนี้ตั๊กต้องขอตัวลาคุณผู้ชมและเพื่อนๆไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการลุยเดี่ยวเกี่ยวประเด็นกับตั๊กวชินีสนแสบเวลา 20:00 นเป็นต้นไปทางสถานีเคเบิลชานัล 37 HD ค่ะแล้วพบกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย